สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Getting Start with Delta วันนี้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Data Center กับคุณศักดาซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเคยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Data Center มาบ้างแต่ไม่รู้ว่าเรามี Data Center ไว้เพื่ออะไรก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณศักดาช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องมี Data Center ค่ะขอบคุณครับเป็นคำถามที่ดีมากครับก่อนอื่นเราจะต้องมี data center ในการเอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆที่เราใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารไม่ว่าจะเป็นอีเมลต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินการเพื่อใช้ในการทำบัญชีต่างๆนะครับเวลาที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตเวลาที่เราเข้าข้อมูลออนไลน์ต่างๆเราเซิร์ชข้อมูลผ่าน Google Facebook ต่างๆที่เราใช้เราจะเห็นว่าข้อมูลเหล่านั้นจริงๆแล้วมันเก็บไว้ใน data center สักที่ที่หนึ่งในโลกนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาจะเห็นว่าคนทำงานจากที่บ้านมากขึ้นนะครับข้อมูลต่างๆเราใช้มากขึ้นนะฮะเราก็จะต้องการ data center มีจำนวนมากขึ้นด้วยเข้าใจแล้วค่ะว่า data center นั้นเป็นที่เก็บและจัดการข้อมูล IT ทั่วไปแต่ data center นั้นประเภทไหนบ้างที่เหมาะสมกับบริษัทในประเทศไทยคะบริษัทต่างๆก็จะมีความต้องการในเรื่องของ data center ในแต่ละประเภทเนี่ยต่างกันออกไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความต้องการในเรื่องความปลอดภัยสูงก็อาจจะต้องมี data center ที่มีขนาดใหญ่และเป็นของตัวเองนะครับเพื่อจะรักษาในเรื่องของข้อมูลความลับต่างๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นองค์กรขนาดเล็กนะครับเป็น SME ก็อาจจะใช้ data center ที่ลักษณะที่เป็นแบบ cloud service นะครับหรือเป็นลักษณะของการผสมผสานกันนะครับหรือถ้าเกิดเราเป็นผู้ให้บริการ cloud เราอาจจะเลือกใช้ data center ประเภทที่ไปใช้บริการแบบ colocation นะครับหรือว่าสร้างเอาไว้ใช้เองก็ได้ครับหากเราจะต้องสร้าง data center ส่วนตัวเราจะต้องคำนึงอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคะครับสิ่งสำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกนะครับในการที่จะสร้างห้อง data center เลยเนี่ยก็คือว่าเราจะสร้างเอาไว้เพื่อทำหน้าที่อะไรนะครับเอาไว้เก็บระบบ ERP นะครับเอาไว้เก็บไฟล์เอาไว้เก็บเอกสารต่างๆนะครับอันดับต่อมานะครับที่เป็นความสำคัญอันดับ2ก็คือว่าเราจะต้องทราบด้วยว่าในห้อง data center ของเราเองเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ storageมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้กำหนดขนาดของห้องได้นะครับอันดับสุดท้ายก็คือว่าห้อง data center ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีระดับความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะฮะจะมีdowntime ที่จะเกิดขึ้นเรายอมรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการสร้างแล้วก็งบประมาณนะครับที่เรามีน่าสนใจมากค่ะ data center ประเภทไหนที่เหมาะสมกับผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยคะครับสิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยก็คืออันแรกก็คือในเรื่องของความน่าเชื่อถือของระบบนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพของระบบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของความสามารถในการขยายสเกลในอนาคตนะครับหัวใจสำคัญสำหรับความน่าเชื่อถือของระบบ data center นะฮะสำหรับผู้ให้บริการระดับคลาวด์เนี่ยก็คือในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับซึ่ง Delta เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของระบบไฟฟ้านะฮะเรามีอุปกรณ์ UPS ที่เป็นแบบโมดูล่านะครับสามารถช่วยให้ผู้ให้บริการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือของระบบมากขึ้นนะครับอันดับที่2ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนนะครับจะเห็นว่าระบบปรับอากาศที่อยู่ในห้อง Data Center เองเนี่ยนะครับมันมีการใช้พลังงานมากกว่า 40% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราลดในเรื่องของการใช้พลังงานลงนะครับซึ่ง Delta เองเนี่ยปัจจุบันก็มีระบบปรับอากาศหลากหลายชนิดให้ผู้บริการเนี่ยเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นแอร์แบบ Inline Cooling นะครับ Air Precision แบบที่เป็น Down Flow ต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายในเรื่องของการขยายขนาดหรือว่าขยายสเกลในอนาคตเองเนี่ย Delta ก็มีอุปกรณ์ Data Center ชนิดที่เป็นแบบ Containerized Data Center นะครับอันนี้ก็จะมาช่วยให้ผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยเนี่ยสามารถขยับขยายสเกลของห้อง Data Center ของเขาเองเนี่ยได้สูงขึ้นแล้วก็มากขึ้นในอนาคต